เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะคะได้ตรวจยึดรถจากผู้ขับขี่ขณะมึนเมาในช่วง7วันอันตร,รายเทศกาลปีใหม่ซึ่งในช่วง2คืนนะคะมีการยึดรถได้38รายค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารก็จะเก็บรักษาไว้ในค่ายทหารนะคะแล้วก็จะมีการส่งคืนในวันที่5มกราคม2559ค่ะ หลังจากมาตรการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลร,ระหว่างวันที่27ธันวาคม2558ถึงวันที่4มกราคม2559โดยทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกร่วมกับทหารกองทัพภาคที่3เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะร่วมกันตั้งด่านตรวจ โดยมาตรการดังกล่าวนะคะหากมีผู้ขับขี่รถขณะมึนเมาก็จะทำการตรวจยึดรถทันทีและจะส่งคืนให้ในวันที่5มกราคม2559โดยตั้งแต่ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ข้าคมคืนในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันที่29ธันวาคมนี้สามารถตรวจยึดผู้ขับขี่รถนะคะขณะมึนเมาแล้ว38ราย ขณะที่ด้านของพันตำรวจโทปฏิพนมหัธนวิสิทธ์ธนะคะสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกกล่าวถึงคลิปของวัยรุ่นที่เข็นรถยนต์หลังจากกลับจากผับแห่งหนึ่งของเมืองพิษณุโลกผ่านหน้าด่านตรวจแอลกอฮอล์พร้อมกับพูดว่าเมาไม่ขับเข็นรถกลับบ้านจากการตรวจสอบนะคะก็ได้มีการรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว เบื้องต้นจะปรึกษาอายการสารจังหวัดพิษณุโลกว่ามีความผิดหรือไม่เนื่องจากกรณีนี้นะคะยังไม่เคยปรากฏมาก่อนหากมีความผิดหรือเข้าข่ายเมาแล้วขับก็จะต้องมีการเรียกมาตักเตือนก่อนและหากเจอกรณีเช่นนี้อีกทางตำรวจก็จะได้มีการตรวจจับหรือให้หยุดรถไว้อย่างแน่นอนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นกรณีตัวอย่างกับผู้อื่น และในวันนี้นะคะทางกองทัพภาคที่สได้นํารถที่ตรวจยึดไว้ที่สถานีตํารวจภูทรเมืองพิษณุโลกนําไปเก็บรักษาไว้ที่กองพลฐานราบที่4กองทัพภาคที่3เพื่อเก็บไว้ก่อนที่จะส่งคืนในวันที่5มกราคม2559ป้องกันรถที่ตรวจยึดไว้สูญหายค่ะ มดเวลาของข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะลากันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าเยปมัตตายะถามตาผู้ประมาทแล้วก็เหมือนคนที่ตายแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ